ขอโชว ส่งรุ่นซ้ำย้ำมาที่คนเดิมเพิ่มเติมคือใครอีกคนที่เธอนั้นสับที่เธอนั้นซ้อนจนเธอพังเบอร์จนเธอพลาดไปไม่คุ้นใจสมองไม่คุมสตินั้นคงจะแตกหน้าเธอก็แหกส่งผิดใช่ไหมเรื่องเลยบันไลเรื่องเธอนอกใจทำฉันเสียใจเธอคนแหลกใจน้ำตาจะไหลก็จับผิดเรื่องส่งผิดไลเปิดดูซ้ำๆให้ใจช้ำให้ถึงความห่วงใยที่ไม่ใช่ถึงฉันก็เธอนั้นมีสองใจเป็นคำย้ำฉันที่เธอพิมพ์ไว้ยิ่งอ่านไปร้องไห้ไปหัวใจมันละลายวงปุ่มพันนะคะซึ่งเป็นศิลปินน้องใหม่จาก SJ Entertainment โอ้โหก่อนอื่นนะต้องให้แนะนำตัวกันสักนิดนึงค่ะอ่ะเริ่มจาก
คนหล่อที่สุดก่อนก็ได้ค่ะพี่สุดหล่อเลยค่ะผมคงไม่ใช่เป็นสมาชิกในวงนะฮะคุณไม่ใช่เป็นสมาชิกในวงคุณมาทำไมคะผมท่านนั้นออกไปเลยค่ะผมสวัสดีครับหล่อเล่นหล่อเล่นพี่ครับคือผมแค่มาฟิตติ้งกับเพลงนี้ฮะอ๋อแค่มาฟิตเพลงนี้ส่วนเพลงของผมเองจะเป็นซิงเกิลต่อไปฮะต่อจากเพลงนี้เป็นศิลปินเบอร์ต่อไปเบอร์ต่อไปใช่ครับที่มาฟีเจอริ่งกับเขาก่อนครับผมนะคะแต่ว่าศิลปินที่แท้จริงของวงนี้คือคนนี้เลยครับทั้งหมดนี่เลยครับผมทั้งนี้เลยปกติเขาบอกว่ามี5คนค่ะแล้วทำไมวันนี้มา4พอดีมือกลองติดภารกิจด่วนไปต่างจังหวัดครับผมติดภารกิจด่วนไม่เป็นไร4คนก็ขอทำความรู้จักนิดนึงละกันนักร้องนามชื่ออะไรคะรู้จักผมครับสวัสดีครับผมชื่อเอ็มนะครับผมเอ็มกุมพันธ์นะครับผมเอ็มกุมพันธ์นะครับเอ็มกุมพันธ์ค่ะด้านหลังมือกีตาร์ค่ะมือกีตาร์มือเบสครับอ๋อมือเบสเขาตายแล้วบ้านนอกจังเราสวัสดีครับผมชื่อเฟิร์สนะครับคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สตำแหน่งเบสเบสโน้ตมือคีย์บอร์ดคุณโน้ตมือคีย์บอร์ดอีกหนึ่งหนุ่มรอค่ะเล่นกีตาร์ครับฟูอันนี้ไงคือใจอยู่กับคนที่เล่นกีตาร์ก็เลยพูดผิดเมื่อกี้นั่นไงเห็นเขาหล่อไม่ได้นะเราเนี่ยแหมเจอคนหล่อปุ๊บใจละลายเลยใช่ใช่เหมือนเพลงเขาไงใจละลายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าลายในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ลอลิงสระอายอยักษ์แต่เป็นลายสระไอลอลิงมันเป็นลายที่ได้ในโทรศัพท์มือถือใช่ใช่แอปพลิเคชันลายเนี่ยนะฮะจริงเหรอคะแล้วทำไมต้องใจละลายมันมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถามอีกทีนึงแต่จุดเริ่มต้นต้องขอโยงนิดนึงก่อนว่าเขามารวมตัวกันได้ยังไงอู้เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักคุณเบิ้ลปทุมราชเป็นอย่างดีโด่งดังเลยแหละเป็นเน็ตไอดอลจากบ้านนามีเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ทั้งค่ายอาสยามแต่เขาก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของหนุ่มๆก็มาจากคนที่ผลักดันเบิ้ลปทุมราชนั่นก็คือคุณนนทศทัศนสุวรรณใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคือว่าผมมีโอกาสได้เจอกับพี่อาร์ตค่ะครับคือว่าครับผมได้ไปมีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้เล่นอยู่ที่หนึ่งแล้วกันทีแล้วพอดีว่าพี่เขาไปทานอาหารแล้วก็ได้ไปเจอกันพอดีตอนนั้นก็จะมีผมมีมือคีย์บอร์ดแล้วก็มีมือกลองแต่วันนี้มือกลองไม่ได้มาเสียดายนะครับไม่เป็นไรแล้วก็พอดีพี่เขาเห็นอะไรบางอย่างน่าจะเห็นอะไรบางอย่างคงเห็นว่าหน้าตาดีแน่เลยใช่ครับพ่อแม่ก็บอกผมมาอย่างนั้นเหมือนกันก็เลยชักชวนจากพี่อาร์ตให้มามีโปรเจกต์เกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ทีแรกผมก็ตามสไตล์ผมคิดว่าเมาหรือเปล่าไอ้คนนี้เพราะว่าผมเจอบ่อยที่แบบว่าน้องครับพี่สนใจน้องมากอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็หายไปครับก็พี่อาร์ตก็ให้แอดเฟซไปปุ๊บวันรุ่งขึ้นครับหายครับผมพี่อาร์ตหายไปหายผมว่าเอาละโดนละแล้วคุณยังไม่ตื่นหรือเปล่าคุณไม่รู้หรอพี่อาร์ตเขาอยู่เบื้องหลังการผ่านงานเบิ้ลปทุมราชคือผมไม่แน่ใจตอนนั้นผมไม่แน่ใจไม่รู้ใช่คือรู้จักเบิ้ลปทุมราชแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่อาร์ตคือใครแล้วหลังจากนั้นสักประมาณสักเที่ยงคืนพี่เขาก็ทักมาบอกว่าเฮ้ยเราอย่าเพิ่งไปไหนนะพี่จองตัวก่อนเลยนะแล้วผมก็ค่อยๆเริ่มดึงสมาชิกเข้ามาเริ่มจากคนแรกเลยผมดึงฟูมือกีตาร์เข้ามาดึงเพราะอะไรคะเป็นจุดขายครับเป็นจุดขายเลยเป็นคนขายหน้าในวงอย่างนี้เหรอคะขายหน้าครับขายหน้าขายหน้าขายตาขายหน้าขายตาเดี๋ยวนะแล้วคุณครูถามนิดนึงนักร้องนำเขามาชวนเราให้เรามาเล่นกีตาร์ให้ตามมาเลยไหมหรือว่ามีคิดก่อนไหมหรือว่ายังไงคือก่อนหน้าที่เอ็มจะไปเจอพี่อาร์นะครับก่อนนั้นเราก็เล่นอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอ๋อสนิทสนมกันอยู่แล้วเล่นกีตาร์เล่นดนตรีด้วยกันอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจไม่ยากถูกไหมคะไม่ยากเลยครับก็ไม่กลัวเขาหลอกเราเหมือนคุณเอ็มกลัวแปลกใจมากกว่าเพราะว่าตอนที่เอ็มไปเจอกับพี่อาร์เนี่ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยจะเป็นมือกีตาร์อีกคนนึงที่เล่นอยู่กับเขาอะไรเงี้ยแล้วยังไงคือตกลงเลยก็พอรู้ว่ามีงานนี้เข้ามาก็รับเลยครับเขาชวนปุ๊บรับปั๊บใจง่ายนะเนี่ยครับเป็นอย่างนี้แหละครับหนุ่มฟูก็ได้มาร่วมวงใช่ครับตอนนั้นคิดไหมคะว่าแบบเขามาติดต่อแล้วมันจะกลายมาเป็นศิลปินที่ในรูปแบบของร็อกแบบนี้ค่ะถ้าเอาจริงๆก็ในวงมีความคิดเหมือนกันหมดก็คือไม่รู้ว่าจะได้มาเป็นศิลปินครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เป็นด้วยแล้วก็คิดแค่ว่ามีโอกาสเข้ามาก็เลยลองทำมันก็ไม่เสียหายเนาะรับไว้ก่อนตอนนั้นบอกตรงๆว่าไม่รู้จักพี่อาร์ตแต่รู้จักเบิ้ลอยู่อะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนะแอบ
สงสัยเป็นการส่วนตัวนิดนึงชื่อฟูจิเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นเหรอคะไม่ใช่ครับคือแล้วทำไมถึงชื่อฟูจิชื่อฟูจิเนี่ยมันมาจากจริงๆแล้วผมมาชื่อฟูแล้วพอดีว่าในวงการเล่นดนตรีกลางคืนพูดตรงๆนะครับเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยผมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยจะมีคนที่ชื่อฟูอยู่หนึ่งคนก็เลยเป็นฟูจิเพื่อที่จะให้มีความแตกต่างกับเขาอะไรเงี้ยไม่น่าจะแบบแอปอะไรตั้งนานนึกว่าแบบเดี๋ยวนี้เขามีชื่อสองพยางค์มันอู๋ไงแรกๆชื่ออูเดี๋ยวนี้เป็นอูอิแล้วอะไรแบบนั้นครับใช่ก็แบบคิดเหมือนกันครับทีนี้คุณเอ็มมีอีก3คนก็คือเล่นร่วมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทั้งคุณโน้ตแล้วก็มือเบสของเราอ่ะมือเบสพี่เฟิร์สนี่จะมาพี่เฟิร์สจะมาทีหลังสุดคือเป็นฟูจิดึงเข้ามาอีกหนึ่งทีครับผมครับพี่เฟิร์สนี่จะมาจากคือวันนั้นเล่นดนตรีกลางคืนกันครับแล้วพอดีว่ามือเบสคนที่เล่นอยู่กับผมเขาลางานไปรับที่ได้พี่เฟิร์สมานี่เขาต้องบอกเลยนะว่าบุญมีคือได้มีโอกาสได้มาร่วมก็ได้มาร่วมวงไงเพราะถ้าคนนั้นไม่ลาก็อาจจะไม่ได้คุยกันไม่ได้เข้ามาร่วมวงถูกไหมคะแล้วพี่เฟิร์สนี่คือเจอกับผมแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งนั้นครั้งเดียวเลยแล้วผมรู้สึกว่าพี่เฟิร์สเขาแบบเล่นเก่งมากโอ้นี่บุญค่ะวาสนาส่งมากเลยนะคะก็บุญมีความสามารถด้วยไงเข้ามาครั้งเดียวเขาได้เลยแล้วมือเบสอีกคนไม่เสียใจหรอคะไม่ได้ขึ้นมาแค่วันเดียวอดเลยจ้าอ๋อคืออย่างนี้ครับคือว่าที่พี่อาร์ตไปเจอเซตนั้นคือเป็นเล่นโฟกซองกันคือไม่มีเบสเป็นวงโฟกซองกีตาร์โป่งอะไรประมาณนี้ครับผมจนกระทั่งคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยมารู้เมื่อไหร่ว่าคุณนนทศักดิ์หรือว่าพี่อาร์ตใช่ไหมคะครับคือผู้อยู่เบื้องหลังเบิ้ลปทุมราชแล้วก็เป็นเจ้าของค่าย SJ Entertainment ด้วยก็ตามสืบครับผมตามสืบเราต้องค่อยๆไล่หาทางโซเชียลฮะสืบว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันตอนแรกต้องโปรเทคตัวเองใช่ครับนิดนึงถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายมาดแมนอย่างแฮนซัมก็ตามก็กลัวหลอกเหมือนกันนะจ๊ะกลัวพี่เขาจะหลอกไปทำมิดีมิลายค่ะน่ารักเป็นผู้ชายน่ารักเราเรื่องเราได้เรื่องยังไงอะคะอะไรนะครับได้เรื่องยังไงคะหลังจากที่สืบก็คือของจริงตัวจริงเจอของจริงเข้าแล้วตัวจริงแล้วก็ได้มีการใจอ่อนเลยใช่ครับยอมวันนั้นเรียบร้อยเลยครับยอมเป็นศิลปินในค่ายเรียบร้อยเลยแล้วก็ได้คุยกันตกลงถึงว่าแนวทางจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรต่างๆนะครับทีนี้มาพูดถึงเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่บ้างนะคะชื่อเพลงว่าใจละลายนะคะอยากรู้ว่าแนวเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงแนวไหนคะเป็นเพลงแนวร็อกใช้คำว่าร็อกแบบว่าร็อกแบบไทยๆที่มันสูญหายไปนานมากแล้วตั้งแต่ยุคสมัยสักปี90 2000 อะไรประมาณนี้ครับผมคือจะเป็นความหมายตรงๆเป็นเพลงความหมายตรงๆฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ต้องแปลความหมายอะไรมาใช่ครับคือฟังก็รู้เลยว่าอกหักหรือว่าเสียใจหรือว่าดีใจอะไรก็แล้วแต่คือจะใช้คำง่ายๆเข้าใจง่ายฟังครั้งแรกเข้าใจเลยซึ่งจริงๆอ่ะอย่างที่มาโชว์ในวันนี้จะเป็นแนวอะคูสติกเพราะว่า มือกลองไม่ได้มาก็เลยจัดเต็มไม่ได้แต่จริงๆถ้าเกิดไปฟังซาวด์จริงๆตอนนี้ YouTube ก็มีแล้วจะเห็นว่าแนวดนตรีของเขาชัดเจนแล้วก็ดุดันมากๆก็คือเป็นแนวร็อกแบบไทยๆอย่างนั้นเลยนะคะจริงๆก็ถือว่าเป็นวงน้องใหม่ของวงการเพลงน้องใหม่ของค่าย SJ ด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มแรกเลยก็ว่าได้ใช่ครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเพิ่งปล่อยเพลงออกมาเองแล้วก็เพิ่งมาโปรโมทในรายการเราเองอ่ะฟีดแบ็กก็โอเคนะครับโอเคในระดับหนึ่งแล้วกันสำหรับศิลปินที่หน้าใหม่ขนาดนี้นะมีการต้อนรับตอนนี้วิวใน YouTube ก็ยอดวิวก็รวมๆจะ 20,000 กว่าได้แล้วนะนี่เพิ่งปล่อยมาเองปล่อยมาเมื่อ31ครับผมไม่นานประมาณเกือบยังไม่ถึงเดือนคุณยังไม่มีมิวสิกวิดีโอเพลงที่ซ้ำไปมิวสิกวิดีโอครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วอีกนิดนึงใกล้คลอดแล้วใช่ครับใกล้คลอดแล้วครับผมทีนี้ถามกระแสตอบรับแล้วถามในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองบ้างดีกว่าเพราะว่าแน่นอนมาเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่าย SJ Entertainment มีความกดดันอยู่แล้วว่าแน่นอนคนก็ต้องมองเอ๊ะจะเป็นยังไงอันนี้ความรู้สึกกดดันมากขนาดไหนคะโดยส่วนตัวผมแล้วกันนะฮะส่วนตัวผมไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เพราะว่าผมถือว่ามันคือการทำงานผมทำงานตรงนี้เต็มที่ผมเต็มที่กับตรงนี้คือเรื่องฟีดแบ็กจะเป็นมายังไงคือผมว่าให้เพลงมันทำหน้าที่ของตัวมันเองดีกว่าว่าคนฟังเขาจะชอบขนาดไหนหรืออะไรยังไงนะฮะก็สำหรับเรื่องศิลปินเบอร์แรกผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากกว่าที่ว่าได้เป็นยุคบุกเบิกแล้วกันของ SJ Entertainment นะฮะโดยพี่อาร์ตนนทศักดิ์นะครับก็
มือกีตาร์ผมมีอะไรจะพูดด้วยครับผมยังไงครับมือกีตาร์คะคือคุณเป็นยุคบุกเบิกเป็นกลุ่มแรกของ SJ Entertainment คุณกดดันบ้างไหมคะต้องออกความคิดเห็นบ้างครับเพื่อนถามถึงเรื่องความกดดันความกดดันมันมีอยู่แล้วครับแต่มากน้อยแล้วใช้อยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคือสำหรับผมแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยความกดดันจะอยู่ที่การคิดงานมากกว่าส่วนเรื่องใช่แล้วก็ภูมิใจใช่ครับถึงมันจะเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆหรือว่าคนอื่นชอบหรือเปล่าเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสมากตรงเท่ากับว่าเราคิดงานแล้วมันออกมาแล้วเราชอบหรือเปล่า อันนี้น่าจะสำคัญกว่าค่ะเดี๋ยวถามคุณโอ๊ตหน่อยคุณโอ๊ตยังมีโอกาสฟีเจอริ่งกับวงนี้ คุณโอ๊ตไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพันไม่ได้เป็นฮะคุณโอ๊ตฟังเพลงนี้แล้วคุณโอ๊ตรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกฟังแค่ชื่อเพลงนะฮะค่ะผมชอบเลยคืออะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตจริงของพี่เขาอ้าวเหรอคะที่เพลงที่แต่งมาชีวิตจริงของคุณเหรอคะคุณโอ๊ตค่ะครับผมโดนมาเยอะครับโดนมาเยอะเนี่ยนะอธิบายใจละลายก่อนมันคือยังไงคำว่าใจละลายในเพลงนี้ในเพลงที่เขาบอกว่ามาจากชีวิตจริงของคุณน่ะคือยังไงคะก็ผมชอบแบบส่งแอบส่งไลน์ส่งไลน์คุยกันแบบพี่สาวอย่างนี้นะคะครับแล้วก็ส่วนมากจะส่งผิดคุณส่งผิดหรือผู้หญิงส่งผิดคุณคุณส่งผิดหรือผู้หญิงส่งผิดมาใช่ผมที่ส่งผิดเหรอครับยังไงคะเขาส่งผิดมาว่าอะไรอ่ะเขาก็ส่งมาแบบคิดถึงรักนะคิดถึงอะไรเงี้ยฮะแต่ผมไปอ่านดูดีเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ข้อความของเรานี่ชื่อไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราคือเขาส่งไปอีกคนหนึ่งแต่ว่าเขาตั้งใจส่งอีกคนหนึ่งแต่ว่าดันเด้งมาที่ผมเขานอนน้อยไงพี่ครับเขาเลยเบลอเบลอในคนหนึ่งอย่างนี้ซะงั้นเราเลยรู้ความจริงเลยประหนึ่งเลยไม้พิซซ่าใช่เป็นจุดเขาเรียกว่ามันมีความใกล้เคียงกับจดหมายผิดซองเพราะยุคนี้มันคือยุคไลน์ยุคนู้นมันคือยุคจดหมายอันนี้คือเอามาจากเพลงนู้นเลยไหมคะความรู้สึกว่าแต่งเพลงนี้เรียกว่ามันเป็นจดหมายผิดซองเวอร์ชั่นปี2017นะจริงๆเลยอันนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่มีเขียนจดหมายกันแล้วเขาจะจีบสาวจะแบบคุยกันเขาก็ต้องคุยผ่านไลน์เพราะฉะนั้นใจละลายตอนนี้ก็คือพูดถึงส่วนหนึ่งก็สื่อว่าใจละลายเลยเธอส่งข้อความมาผิดคนอ่ะจริงๆแสดงว่าเธอมีใครตามเนื้อเพลงใช่ไหมคะผมไม่มีใครครับผมมีคนเดียวตอนนี้ใครคะคนเดียวคือใครคะคุณจะชี้มือทางนี้นะคะใจละลายค่ะเพราะว่าทางนี้ต้องมีเจ้าของแล้วแรงนะเอ็มต้องเปลี่ยนมาที่ทางนี้แทนกันจุกริดเลยนะคะงั้นเราอยู่กัน2คนเหมือนเดิมกันไปตัวเดี๋ยวเขาก็รู้หมดหรอกแหมพูดถึงเนื้อเพลงนิดนึงใจละลายก็คือเหมือนประมาณว่าส่งข้อความมาผิดใช่แล้วตามเนื้อเพลงคือเธอนั้นลายหาใครใช่ครับก็คือทีแรกประมาณว่าเปิดอ่านไลน์รู้สึกดีเรารู้สึกดีว่าส่งมาคิดถึงรักนะแต่ว่าเอ๊ะคือมันไม่ได้ทำแบบนี้กันมานานแล้วก็เลยมีความสงสัยขึ้นมาว่าส่งหาใครอะไรประมาณนี้ฮะแล้วสุดท้ายก็โดนจับได้โป๊ะแตกใช่ไม่ได้ส่งหาเรานี่หว่าส่งหาคนอื่นลืมล็อกไอดีไลน์ไว้ถ้าส่งผิดคนน่ะไม่ใช่เรื่องความรักไม่ใช่เรื่องแฟนเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เพราะเมื่อวานเนี่ยแบงก็โดนมาเหมือนกันผิดคนจริงๆเขาจะคุยกับคนชื่อเน็ตอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแล้วก็ส่งมาที่เครื่องแบงก็เลยเฮ้ยอะไรอ่ะแบงไม่ใช่ชื่อเน็ตอ๋อก็แบบประมาณว่าเนี่ยวันนี้น้องแบงอ่ะเพิ่งโทรมาอย่างนี้นี่เสร็จแล้วก็มีชื่อของคนที่เขาจะส่งแล้วก็ดันส่งมาหาเราทั้งที่เรื่องที่เกิดขึ้นคือเป็นเราอ่ะคุยกับเขาสั่งงานเขากำลังจะไปบอกอีกคนนึงสื่อสารอีกคนนึงแล้วส่งมาที่กลับมาหาเราแล้วก็เลยเฮ้ยหมายความว่าไงถามว่าเขาขอโทษพี่ส่งผิดนี่คือชีวิตจริงใช่ว่าคนเจอชีวิตจริงเยอะอย่างนี้ไลฟ์สดๆก็บอกว่าพี่ใบหมอนบอกว่าไลน์ผิดคนเพราะเบอร์หรือเปล่าก็มีเบอร์กันเยอะเป็นไปได้นะนอนน้อยไงอย่างที่คุณเอ็มบอกนะคะจริงๆบางทีนอนเยอะถ้าทำอะไรหลายอย่างมันก็เบอร์ได้เหมือนกันผมก็เคยเหมือนกันปกติคนนี้เขาก็นอนเยอะอยู่แล้วแต่เขาก็ยังเบอร์เบอร์อะไรเบอร์แบบว่าเบอร์ยังไงครับพี่บางวันก็ไลน์มาแหละมาคุยกับเพื่อนคุยกับตัวเองบอกให้ตัวเองนอนก็มีนะถึงขั้นนั้นนี่ไม่ธรรมดาคุยคนเดียวเงาเงาเพราะปกติอาจจะเป็นกลุ่มงานอยู่แต่ว่าไม่มีใครคุยด้วยฮะก็คุยตัวเองบอกตัวเองฝันดีแล้วก็ไปเล่นเกมต่อค่ะมาถามถึงในส่วนของแนวดนตรีกันบ้างดีกว่าเพราะว่าดนตรีดุดันแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของกลุ่มพันเลยก็ว่าได้พูดถึงลายดนตรีหน่อยค่ะดนตรีก็คือจริงๆจะมี
ริ่มแรกจะมาจะมีเนื้อร้องจากทางทีมงานนะครับจากพี่เป็นแล้วก็มีไกด์ดนตรีมาแต่ว่าอันที่เป็นปัจจุบันนี่ก็คือทุกคนช่วยกันคิดในส่วนของตัวเองแล้วก็มาแจมกันในห้องซ้อมครับจนได้มาเหมือนกับคิดว่าจุดเนี้ยลงตัวแล้วก็เลยเริ่มทำการอัดเลยครับคือทุกคนก็ต้องทำงานของตัวเองใช่ครับคุณโน้ตก็คิดไลน์คุณโน้ตไปอย่างเงี้ยคุณฟูก็คิดไลน์คุณฟูอย่างงี้ใช่ไหมคะคุณเฟิร์สก็คิดไลน์คุณเฟิร์สใช่ครับใช่ครับแล้วก็แจมกันในห้องซ้อมก่อนแจมกันแจมกันก่อนให้เกิดความลงตัวก่อนค่ะถามนิดนึงสมาชิกในกลุ่มมีก็ต้องถือว่าเยอะนะ5คนการทำงานเนี่ยลำบากมากกว่าจะนัดเวลาว่างตรงกันทำงานกันมีปัญหากันบ้างไหมคะทะเลาะกันบ้างไหมคะแบบสมมติว่าอะอย่างคนนี้หน้าตาดีสุดใช่ไหมสาวๆเข้ามาแต่วุ่นวายแต่กับคนนี้เราแบบอันนั้นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าบางทีเราร้องเพลงเต็มๆสักกับพี่โอ๊ตเนี่ยบางทีเราขึ้นไปทำการแสดงสักบางทีก็1ชั่วโมง1ชั่วโมงครับร้องเทพตายเป็นความในใจอะไรหรือเปล่าไม่ผมแค่รำคาญเฉยๆเขาจะชอบแบบร้องเสร็จเขาจะชอบลงมาทะเลาะกับมือกีตาร์ตัวทำไมคะเนี่ยดูดิเราร้องตั้งนานเราไม่ได้เลยสาวไม่กรี๊ดเราเลยเธอแต่นายเรื่องอยู่ข้างหลังอ่ะสาวกรี๊ดเลยอ่ะแสดงว่าคุณฟูนี่เขาเป็นตัวปัญหาของวงมากที่สุดอ๋อเป็น PR เรียกว่าเป็น PR ดีกว่าอ๋ออย่าเรียกปัญหาเลยเรียกว่าเป็นจุดดึงดูดความสนใจเป็นปัญหาของผมคนเดียวครับเป็นมันเขาเรียกว่าเป็นมันเมื่อกี้เราถึงไหนกันแล้วนะครับเอาชนเขาเรื่องเรื่องปัญหาในวงใช่ไหมครับปัญหาในวงที่จะต้องมีทุกวงก็คือเวลาครับผมเวลาของแต่ละชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าปัญหาในวงเนี่ยตอนนี้ไม่มีครับและคิดว่าจะไม่มีแล้วพูดถึงเรื่องเวลาใครมีปัญหาที่สุดท่านนี้ถ้าเอาเรื่องเวลาตอนนี้น่าจะเป็นพี่มือกลองครับพี่ออฟอ๋อนี่ไงคนไม่อยู่โดนเลยเห็นไหมคนไม่อยู่โดนเลยเขาไม่มาเพราะเขาตื่นสายใช่ไหมแล้วอ้างว่าติดภารกิจหรือเปล่าคะไม่ครับเขาอยู่เชียงใหม่ไปทำงานครับรอดตัวไปแต่ปกติเขาจะมีปัญหากินข้าวอยู่ดีๆจามเชยเลยดูอยู่หรือเปล่าถ้าพี่มือกลองดูอยู่ก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยโคจรมาเจอกันในฐานะวงกลุ่มพันนิดนึงขอถามว่าทำไมต้องเป็นกลุ่มพันด้วยค่ะถ้าเรื่องชื่อวงผมให้พี่เฟิร์สพูดแล้วกันเพราะน่าจะเป็นคนต้องคิดเลยการรวมตัวของกลุ่มพันนะครับก็คือจริงๆผมคิดมาตอนแรกคิดชื่อวงเสนอมาหลายๆชื่อกันนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ลงตัวทีนี้ผมมานึกได้ว่าตอนที่เราเจอกันเนี่ยเราเจอกันเดือนกุมภาพันธ์เจอกันเดือนกุมภาทุกคนเลยนะครับเจอกันเดือนกุมภาพันธ์ก็มารวมตัวกันคุยโปรเจกต์กันทีเนี้ยโดยบังเอิญอ่ะมันมีสมาชิก5คนแต่มี4คนที่เกิดเดือนกุมภาเหมือนกันหมดมีใครบ้างคะคือเอ็มนักร้องผมมือเบสโน้ตแล้วก็ออฟที่ไม่ได้มานี่คือ4คนที่เกิดเดือนกุมภานะฮะคนนี้นอกข้อมีคนเดียวใช่ครับคนนี้คุณคะคุณไม่ได้เกิดเดือนกุมภาผมโกรธแม่มากเลยครับทำไมไม่แบบเก็บไว้ก่อนเขาเกิดเดือนกันยาใช่ครับแต่ทีนี้ผมตอนแรกก็เลยจะเอา2เดือนนี้มายุบรวมกันเป็นกุมภากับกันยาก็เป็นกุมภากันแต่ทีนี้มันน่าจะยาวไปแต่พี่ที่คอยดูแลพวกเราเขาจะเลยตัดให้สั้นเหลือกุมภากุมภาก็มีความหมายเหมือนกันมีความหมายรวมกันมีความหมายว่าอะไรคะกุมภันก็คือคำศัพท์ภาษาไทยเป็นยักษ์ครับยักษ์ครับยักษ์เป็นอสูรยักษ์มันมีความยิ่งก็ดูยิ่งใหญ่ดีแล้วก็เข้ากับแนวร็อกครับเป็นแบบนี้นี่เองอย่างนี้เราจะโดนยักษ์กินไหมอ่ะพี่อู๋อันนี้ก็ไม่รู้สินะเอ็มฮะเอาดิอะไรอ่ะแอบกระซิบอะไรกันหยอดมาซะขนาดนี้แล้วนะทำไมเรื่องพวกนี้ต้องถามผมด้วยครับทีนี้มี Facebook Live ทักทายกันบ้างดีกว่านะคะมีคุณสุธานค่ะบอกว่าเอ็มมีความตูนคุยกับตัวเองแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่าแปลกใจเลยมีความคุยกับตัวเองมาตั้งนานแล้วเหรอคะครับนี่อาการหนักเหมือนกันนะทำไมคุณถึงชอบคุยกับตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นคะบางทีเราคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับเราก็ต้องคุยกับตัวเองเพราะว่าการคุยกับตัวเองมันรู้เรื่องกับตัวเองมากกว่ารู้เรื่องไหมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ว่าอยู่นิดนึงมี Facebook Live ทักทายมาแต่ว่ากลับมาคุยเรื่องเพลงอีกทีนึงนี่เป็นซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกแล้วคุณมองอนาคตไว้ยังไงบ้างสำหรับซิงเกิลที่2จะเป็นแนวไหนอย่างไรคะมีคิดไว้หรือยังซิงเกิลที่2จะมีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับในแนวทางของดนตรีแล้วกันจะมีความชัดเจนมีความหนักหน่วงขึ้นค่ะแล้วก็โปรเจกต์เพลงที่2เนี่ยต้องยกให้พี่ฟูพูดพี่ฟูพูดเพราะว่าพี่ฟูยังไงพี่ฟูเป็นคนคิดโปรเจกต์ซะส่วนใหญ่นะครับก็หลักๆแล้วกลุ่มพันเนี่ยจะเป็นวงร็อกอย่างที่ทราบกันนะครับแล้วก็เราจะเน้นไปทางร็อกแบบเข้าใจง่ายที่สุดค่ะ
แล้วก็ดนตรีร็อกแบบไม่หนักหน่วงมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังคงความเป็นร็อกอยู่ค่ะยังอกหักเหมือนเดิมไหมคะเพลงหน้าไม่แน่ครับที่ดีก็อาจจะไปนี้ก่อนติดตามนะคะค่ะทีนี้หลายคนบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมาไม่ทันค่ะพี่อู๋เราอยากให้โชว์อีกสักหนึ่งครั้งได้ไหมเอาแบบความที่ทำให้ทุกคนที่ดูอยู่แล้วละลายเลยอ่ะได้ไหมคะได้ครับโอเคจัดมาเลยนะคะเอาให้ละลายกันทั่วหน้าเลยค่ะเป็นข้อความที่เธอส่งมาเมื่อฉันได้อ่านโอ้ยจะละลายเลยค่ะยังครับขอเตรียมความพร้อมแป๊บหนึ่งค่ะค่ะสักท่อนหนึ่งหรือว่าท่อนเพลงเลยท่อนยาวๆท่อนเดียวยาวๆได้ค่ะท่อนทุกแล้วกันค่ะนำเลยเพื่อนผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะร้องกันได้แล้วนะไม่ใช่ข้อความของฉันเธอนั้นลายหาใครเปิดดูซ้ำๆที่ใจช้ำที่ถึงความห่วงใยที่ไม่ใช่ถึงฉันก็เธอนั้นมีสองใจเป็นคำย้ำฉันที่เธอพิมพ์ไว้ยิ่งอ่านไปร้องไห้ไปหัวใจมันละลายขอบคุณครับจริงๆแล้วเราก็รู้สึกอยากจะละลายเหมือนเพลงเลยชื่อเพลงเลยนะคะครับผมแล้วอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคิดว่าแนวเพลงเราเนี่ยจะไปตรงกับเจเนเรชั่นไหนอะคะทุกเพศทุกวัยก็น่าจะได้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนใช้ไลน์กันทั้งหมดอยู่แล้วคุณป้าคุณลุงก็มีเล่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้คุณป้าคุณลุงก็เล่นไลน์แล้วบางทีคุณป้าคุณลุงอาจจะพลาดบ้างก็ได้จริงๆอาจจะมีพลาดบ้างก็ได้แหมของแบบนี้ใครก็พลาดได้ค่ะทีนี้หลายๆคนก็คงจะอยากรู้แล้วว่า MV เนี่ยอยากจะรู้ว่าจะมีแพลนถ่ายเมื่อไหร่แล้วก็จะเล่นเองไหมนางเอก MV มองไว้หรือยังมีหรือยังใครอยากจะได้นางเอกสปป.เลยยินดีค่ะยินดีฟรีก็ถ้าเราไม่คิดอุ๊ยไม่นะคะพี่อู๋ไม่นะคะข้าวก็ต้องกินนะคะไม่เป็นไรครับมีผัดกะเพราเลี้ยงเอาตายแล้วชอบกินผัดกะเพราซะด้วยดิเอาหมูกรอบนะคะได้ครับแล้วก็อยากจะได้ข้าวสารสี่กระสอบก็หันมาทางนี้เลยค่ะเล่นให้แล้วแถมข้าวสารฟรีสี่กระสอบด้วยมีเรื่องข้างนางเอกมีแล้วใช่ไหมนางเอกตอนนี้มีแล้วครับมีที่วางคนไว้แล้วขออุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนด้วยถ้านั้นขอถามนิดนึงว่ามาแนวเซ็กซี่หรือมาแนวหวานผมบอกได้เลยว่าเห็นแค่นางเอกผมนี่ใจละลายทั้งประเทศเซ็กซี่แน่เลยอ่ะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่ดังอยู่แล้วมีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือเป็นนักร้องหรือว่าเน็ตไอดอลไม่บอกดีกว่าเพราะที่เราอยากรู้ว่าประมาณนานแค่ไหนถึงเห็น MV คะจะเริ่มถ่ายกันเร็วๆนี้ประมาณสักวันที่10ครับ10พฤษภาคมอดใจรอแล้วกันไม่นานเกินรอหรอกคุณผู้ชมนะยังไงกลางๆปีนี้ได้ชมอย่างแน่นอนนะคะไม่พฤษภาก็มิถุนายนนี่แหละอาจจะปลายพฤษภาเนี่ยปลายพฤษภาเออนะคะอะล่ะวันนี้มาในรายการแล้วฝากผลงานหน่อยทั้งวงกุมพันธ์แล้วก็คุณโอ๊ตด้วยซึ่งจะเป็นศิลปินเบอร์ต่อไปของ SJ Entertainment อ่ะแต่วงกุมพันธ์ก่อนแล้วกันค่ะครับก็อ่ะก่อนอื่นผมขออนุญาตขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่ให้โอกาสพวกผมได้มาอยู่ตรงถึงจุดนี้ได้มาเป็นศิลปินได้ใช้คำว่าศิลปินมันเป็นความใฝ่ฝันของนักดนตรีทุกคนอยู่แล้วฮะคืออยากเป็นศิลปินอยากอะไรผมต้องขอบคุณพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตนนทศักดิ์ขอบคุณพี่โอด้วยขอบคุณพี่แฟงผู้จัดการส่วนตัวขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ให้โอกาสผมอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝากผลงานใช่ไหมฮะก็ฝากด้วยนะครับกับเพลงใจละลายนะครับผมใจละลายฟังได้ช่องทางไหนบ้างวงกุมพันธ์ติดตามได้ทาง
เพจ SJ Entertainment ค่ะนะฮะพิมพ์ว่า SJ Entertainment เลยนะฮะแล้วก็อีกช่องทางนึงคือทางแฟนเพจของวงกุมพันค่ะผมพิมพ์ไปเลยว่ากุมพันที่แปลว่ายักษ์นะฮะพิมพ์ไปเลยตรงๆเลยฮะเจอติดตามตารางงานแสดงติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆอยู่ในเพจได้เลยครับผมค่ะติดต่องานแล้ว YouTube ด้วยครับช่องทางหนึ่ง YouTube Channel นะครับผมพิมพ์ว่าใจละลายแล้วก็ Subscribe Channel ให้ผมด้วยกด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะนิดนึงค่ะคุณโอ๊คค่ะครับผมของผมก็เป็นศิลปินเบอร์ต่อไปต่อจากคุณพันธ์ก็ตอนนี้เพลงก็อยู่ในช่วงดำเนินการผลิตอยู่ฮะไม่นานเกินรอนะคะยังไงติดต่องานได้ตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอ Facebook SJ Entertainment นะคะเจอศิลปิน2เบอร์อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่มาทำให้เราทุกคนใจละลายในรายการนะคะขอบคุณหนุ่มๆวงกุมพันธ์และคุณโอ๊ตด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 นี่โอ้โหละลายไปแล้วนะคะในเรื่องของความรู้สึกแต่ช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาโดนจังๆเลยนั่นก็คือได้ทานแบบเต็มๆปากเลยค่ะกับนี่เลยผัดไทยนรกแปดเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตนะคะไปแบบเตรียมตัวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยพี่อุ๊บนะคะเตรียมตัวเตรียมใจที่จะกินผัดไทยนรกแตกแล้วค่ะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบายรันจะนอนห่มผ้าให้อุ่นตรงนี้อย่าลืมตื่นทักไลน์มาหากันทีมบำรุงหน้าก็เป็นคนที่ไม่ฉีดไม่แต่งไม่ไปเติมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมบำรุงหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหลังๆเริ่มอายุเยอะแล้วไงมันเริ่มริ้วรอยมันเริ่มมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ดีๆที่มันช่วยในอายุของเราด้วยนะมันต้องช่วยได้จริงๆแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะพี่ก็ไม่อยากขายหรอกว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอาแค่ดูแล้วกันนะเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยพี่ใช้อยู่แล้วมันดีจริงๆแล้วมันช่วยในริ้วรอยในเรื่องของอายุคืออายุพี่ก็ประมาณ 14-15 ก็กลับกันแล้วกันนะกลับกันเป็น 45 พี่ใช้แล้วมันดีแล้วก็มันซึมง่ายมากเวลานั้นนะพอเรามีริ้วรอยแล้วพวกเนี้ยมันก็มีอยู่แค่กี่ตัวนะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ตัวใช่ป่ะแต่ว่าพี่ก็อธิบายไม่ถูกหรอกเพราะว่าน้องเป็นคนแนะนำว่าให้พี่ใช้น้องสาวคนนี้หน้ามันก็ใสเหมือนกันนะเพราะมันใสปุ๊บพี่ก็เลยอยากจะใสกับมันมากใสว่าสิบ่ทิ่มกันใสว่าสิมีกันและกันพี่ก็เลยต้องขอถามว่าน้องใช้อะไรบอกพี่ด้วยพี่จะใช้มั่ง
แล้วน้องมันก็มาถึงบ้านบอกว่าพี่ใช้ตัวนี้นะแล้วพี่น่าจะใสแล้วก็ริ้วรอยร่องแก้มอะไรพวกเนี้ยมันก็จะค่อยๆหายไปถามว่าไม่ได้ใช้ว่าแค่อาทิตย์เดียวแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์มันไม่ใช่ยาพิเศษนะจะบอกให้มันต้องใช้ไปเรื่อยๆค่อยๆใช้ไปแล้วก็หน้าก็จะเด้งแล้วก็ใสสวยอยู่ที่นี่แหละโอเคปะจบนะบอกว่าเอาคนใกล้ตัวกันแล้วกันสามีเขาก็จะบอกว่าเออหน้าเธอดีขึ้นนะหน้าเธอใสขึ้นนะแต่ว่ามันก็ต้องค่อยเปลี่ยนค่อยปรับไปอะไรอย่างเงี้ยตรงร่องแก้มเนี่ยก็เริ่มจะแบบดีขึ้นแล้วก็หน้าก็เริ่มจะดูเนียนขึ้นเพราะว่าพี่ก็เป็นอยู่หน้าที่แข็งง่ายอยู่เหมือนกันก็ใช้ของมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนแล้วก็ซึมซับเข้าไปในหน้าได้จริงๆเขาเรียกว่าสวยทะลุหน้าเลยอย่างนี้ดีกว่าแนะนำนะให้ใช้แค่3ตัวนี้เช้าเย็นแค่นั้นจบไม่มีอะไรมากแล้วก็ใช้ง่ายเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลามอนสกินแคร์เนี่ยมันใช้ง่ายแล้วก็ซึมซับง่ายแล้วก็ทะลุหน้าใช้แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นก็ใช้นะคะคงไม่แนะนำเพราะว่าพี่อาจจะไปพูดแต่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ยื่นหน้าไปให้ดูแล้วกันหน้าแบบใสๆหน้าที่แบบนี่มันแต่งหน้าเยอะไงแล้วพอบอกว่าล้างหน้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็มาดูว่าหน้าพี่จริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลองใช้ดูทุกอย่างมันต้องลองถึงจะรู้ใครเขาบอกก็อย่าไปเชื่อเขาลองใช้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าหน้าสั่นเด้งเป็นยังไงโดยที่คนที่อายุได้แบบว่าเกิดมานานอ่ะจะบอกว่าแก่ก็ไม่ได้ถ้าเกิดมานานแบบเราเนี่ยลองใช้ดูและน่าจะอ่อนยาวค่ะกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจเห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณช่วงขนดังขอโชว์
พอได้ไหมคะพี่อู้ได้ค่ะได้ค่ะร้านนี้ต้องมีลาเด็ดนะคะเออนี่เขาบอกว่านี่ผ้าพันไทยใส่มาเลยค่ะใส่มาเลยค่ะโอเคค่ะโอเคอู้ได้ไหมคะร้านนี้คะรอคิวแป๊บนึงได้ค่ะเพราะว่าคิวยาวมากเลยค่ะรับบัตรคิวแล้วใช่ไหมคะโอเครอคุณค้าคุณค้าทำไมวันนี้ลูกค้าดูน้อยๆคะเราก็ใส่ลีลาจัดเต็มแล้วนะทำไมเราก็เปลี่ยงจุดลิ้นแล้วนะปกติร้านนี้คนเขาต้องเยอะแต่วันนี้ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าความเด็ดสติของท่ามยังไม่แสบถึงซวงเพราะปกติแล้วผัดไทยนรกแตกเนี่ยเขามาพร้อมกับลีลาเด็ดๆถูกต้องแล้วก็ผัดไทยโดนเขาบอกว่าถ้าเคาะกระทะมันดังสนั่นด้วยกระทะแตกมาหลายใบแล้วคุณถูกต้องถึงได้เป็นที่มาของผัดไทยนรกแตกไงคุณใช่คือต้องบอกเลยว่าลีลาเนี่ยว่าเด็ดแล้วเนี่ยท่าเนี่ยยังแบบว่ามีเสียงเคาะกระทะดังสนั่นเลยนะคะที่สำคัญนะยิ่งโยกย้ายสายสะโพกเนี่ยสาวๆมาเข้าคิวรอเพราะซื้ออยากจะกินผัดไทยท่วงท่าเขานี่สุดยอดมากเลยนะพี่อู๋เขาพริ้วมากเขาพริ้วมากจริงๆจะบอกว่าท่าของเราต้องชิดซ้ายแต่พริ้วขนาดไหนวันนี้ก็ต้องมาโชว์ในรายการนะคะเพราะว่าเป็นผัดไทยที่คิวยาวคิวแน่นที่สุดในฝั่งคนเลยคุณผู้ชมไม่รอช้าดีกว่าเพราะว่าเขาสืบทอดทายาทจากรุ่นพ่อ มาสู่รุ่นลูกวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับด้วยนะคะหนุ่มหล่อคนนี้ลีลาเด็ดเลยค่ะพี่อ้นอภิรักษ์พฤกษสุเมธเจ้าของร้านผัดไทยนรกแตกสวัสดีค่ะแบบว่าไปสืบสาวเราเรื่องมานะคะเราก็รู้เลยนะคะว่าลีลาของพี่อ้นยังไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะทำไมจะต้องแบบว่ามีลีลาเยอะขนาดนั้นพี่อ้นเบื้องต้นขายทีแรกก็ขายไม่เยอะค่ะใช่ครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนไม่ได้ผัดเก่งขนาดนี้เพราะว่าลูกค้าช่วยสอนครับลูกค้ามากันแน่นมากครับไม่รู้จะผัดยังไงให้ทันที่บางทีเริ่มแรกคือใช้กำลังแขนในการผัดตามปกติตามท่าเบสิกหลังๆชักไม่ไหวครับเริ่มเจ็บเริ่มจะมีเทคนิคเข้ามาใช่คือใช้แขนอย่างเดียวไม่ได้ใช่ครับต้องใช้อะไรช่วยคะมันก็เริ่มจากสะโพกครับในส่วนของสะโพกไอ้ยาสะโพกขาที่มั่นคงสะโพกช่วยถ่ายเทน้ำหนักแล้วก็หัวไหล่ครับจะหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมือซึ่งคนที่ทำงานเกี่ยวกับกระทะหรืองานที่ในครัวเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องข้อมือ อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไปหาหมอยังไงไม่หายถ้าต้องทำอยู่เราก็เลยหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงในการตรงนี้บางทีลูกค้าเห็นกลายเป็นว่าลูกค้าชอบชอบในลีลาของเราคิดว่าเราเต้นอยู่แต่จริงๆไม่ใช่ครับมันคือเทคนิคการทำให้เราไม่ปวดข้อไม่เมื่อยนะคะแล้วก็เป็นโรคต่างๆด้วยใช่เป็นการถ่ายกำลังในการผัดคือเราไม่ได้ใช้แรงละมันเป็นพลังภายในคุณผู้ชมค่ะแต่อย่างนึงอยากจะบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วก็สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งเป็นผัดไทยนรกแตกทำไมจะต้องเป็นผัดไทยด้วยคะเพราะว่าบุคลิกดูเป็นหนุ่มสมัยใหม่หนุ่มสตรองดูแข็งแรงน่าจะเข้าฟิตเนสหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเป็นผัดไทยอะคะก็คิดว่าเคยไปนั่งกินเป็นคนที่ชอบกินผัดไทยอยู่แล้วคิดว่ามันน่าจะเล่นอะไรได้มากกว่านี้ซึ่งผมทำตรงเนี้ยเหมือนกันมาเป็นเวลา5ปีละค่ะใช่ครับก็จะเป็นผัดไทยในสไตล์แบบอะไรอะฟิวชั่นนิดนึงผัดไทยฟิวชั่นคือยังไงคะก็คือเครื่องปรุงทุกอย่างเป็นแบบพื้นฐานนะเครื่องปรุงพื้นฐานของอาหารไทยอยู่แล้วใช่มั้ยที่ใช้ทำในการทำผัดไทยแต่ในส่วนของซอสก็จะเป็นในการส่วนเครื่องปรุงที่แบบเข้ามาเกี่ยวกับขึ้นแบบอาหารยุโรปขึ้นสต็อกแบบอาหารยุโรปแต่เอามาใส่ฟิวชั่นแบบอาหารไทยเข้าไปเป็นที่มาของผัดไทยฟิวชั่นก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยคือไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งเราทิ้งเสน่ห์ของน้ำตาลปี๊บแล้วก็มะขามเปียกไว้ให้เป็นผัดไทยแต่จริงๆแล้วฝรั่งมากินก็ชอบครับคนไทยที่กินผัดไทยจริงๆมากินก็ชอบเหมือนกันท่านก็บอกว่านี่ไม่ใช่ผัดไทยแต่เป็นอะไรที่อร่อยกว่านั้นมันมากกว่านั้นเพราะว่าผัดไทยเขาเป็นผัดไทยนรกแตกในเธอพี่ถามนิดนึงทางร้านเราเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วนะตั้งแต่คุณพ่อมาอ๋อจริงๆคุณพ่อทำธุรกิจเกี่ยวกับกางเกงยีนครับไม่เกี่ยวกับผัดไทยใช่ครับใช่ครับผัดไทยนี่คือมาเริ่มคือใช่ครับผมมาทำมาเริ่มบุกเบิกตั้งแต่ขายคนเดียวเลยเข็นรถมาขายผัดเองห่อเองจนทุกวันนี้ก็มีลูกค้า
ล้นหลามพอสมควรพี่โอนแปลกเหมือนกันเนาะเพราะปกติดูจากคาแรคเตอร์น่าจะเหมาะกับการเป็นพ่อค้าขายกางเกงยีนมากกว่าเพราะด้วยสรีระด้วยรูปร่างแบบว่าเลิศมากสตรองปังมากทำไมจู่ๆถึงแหวกแนวจากคุณพ่อซึ่งวางรากฐานมาดีอยู่แล้วมาเป็นแบบเข็นขายผัดไทยอะคะพี่โอนคิดว่ายังไงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครับก็พ่อทำด้านนั้นผมยังไงก็ผมก็เอาดีด้านนี้ให้ได้เป็นทางของเราเองใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นตอนนั้นพี่โอ้นคิดไหมว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ค่ะเริ่มแรกเลยเราใช้คำว่าหนูผัดไทยคือเราต้องการที่จะให้มันเป็นร้านเล็กๆแค่เล็กๆหนูเล็กๆจะใช้คำว่าเล็กๆมันก็ไม่พอเนอะก็เลยใช้คำว่าหนูซึ่งทุกคนก็ชอบนะทำไมถึงหนูหรือว่าชื่อผมชื่อหนูซึ่งทุกคนในย่านโรงเรียนใหญ่เข้าใจผิดกันหมดเลยเฮียหนูเฮียหนูโอเคเฮียหนูก็เฮียหนูเฮียหนูก็เฮียหนูก็เลยกลายเป็นบ้านมีสองชื่อแต่จริงๆคือชื่อพี่อ้นใช่ครับนะคะทีนี้หลายๆคนก็สงสัยว่าผัดไทยเนี่ยมันอร่อยเพราะลีลาจริงหรือเปล่าก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนคิดใช่ไหมจริงๆแล้วเริ่มต้นลูกค้าตอนนี้ที่รู้จักกันคือเราเริ่มต้นจากการรอค่ะไม่ใช่มาถึงแล้วได้เลยคุณต้องรอต้องเริ่มต้นจากการรอเลยครับคือลูกค้าปีแรกที่มาทานตอนนั้นรอเพื่อที่จะการผัดไทยแค่1จานรอถึง2ชั่วโมงโอ้ my god ขนาดนั้นเหรอคะคือลูกค้าเยอะมากครับค่ะคือคนที่มาถึงแล้วได้เลยเขาไม่บ่นไงแต่คนที่รอ2ชั่วโมงเขาบ่นแล้วก็กลายเป็นว่าบ่นกันกลายเป็นบ่นในโลกโซเชียลกันคิวยาวมากครับคือบางทีคิวมาห่างกันแค่10นาทีแต่คนที่10นาทีสุดท้ายคือรอนานมากเป็นแบบนี้ก็เลยทำให้กลายเป็นพ่อค้าผัดไทยที่ขายผัดไทยมีคิวแน่นคิวยาวที่สุดในฝั่งทนแต่อุ๊กก็ยังแปลกใจว่าทำไมถึงต้องเป็นผัดไทยนรกแตกปกติเคยได้ยินผัดไทยประตูผีแต่อันนี้นรกแตกยังไงถึงนรกแตกคะเป็นฉายาที่ลูกค้าแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นยกให้ครับเพราะว่าด้วยลีลาการผัดด้วยท่วงท่าที่มั่นคงที่แบบแข็งแรงแล้วก็ใช้ไฟรุนแรงมากเชื่อว่าในฝั่งทนนี้ไม่มีใครร้อนกว่าผมละโอ้โหนะเป็นพ่อค้าผัดไทยที่รุนแรงที่สุดลุกแบบลามขึ้นมาบนกระทะเลยคิดว่าสงกรานต์นี้ไม่น่ารอดแล้วแต่ผ่านมาได้แล้วค่ะคืออย่างที่บอกว่าขนาดมากินที่ร้านยังต้องรอนานถ้าใครจะสั่งกลับบ้านด้วยเนี่ยต้องสั่งแบบไปล่วงหน้าเลยถูกไหมคะใช่ครับสามารถโทรมาจองก่อนล่วงหน้าได้ตั้งแต่เที่ยงวันครับค่ะนี่วันนี้ยกกระทะมาถึงรายการของเราเลยคุณผู้ชมแต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าไม่ได้มีดีแค่ความแซ่บความร้อนแรงนะคุณผู้ชมเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยเขาใส่ใจทุกรายละเอียดถูกต้องมาดูกันตรงนี้แบงแม้กระทั่งถั่วงอกอุ๊ยอยากจะนำเสนอมากมากต้องบอกว่าไม่มีร้านไหนที่เขาทำนะเท่าที่ดูที่รู้มาค่ะคือเด็ดหัวเด็ดท้ายออกเลยนะคะคือดูดิสะอาดดูน่าทานอ่ะใช่ใช่ทำไมเราต้องเด่นอะคะคือบางทีการสั่งของค่ะคือถั่วงอกอ่ะได้มาไม่เหมือนกันบางวันได้ถั่วงอกที่มันแห้งครับแล้วก็สวยค่ะเหลือกลับบ้านเสียดายครับคือเหลือที5โลอย่างเงี้ยผมจะทิ้งผมเสียดายไม่ได้ก็คือให้ลูกน้องมานั่งเด็ดกันเด็ด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 ก็ให้ค่าขนมไปค่ะเพื่อให้ได้ถั่วงอกที่ดีที่สุดที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดแล้วก็อย่างอื่นไม่ใช่เฉพาะถั่วงอกนะคุณผู้ชมถ้าไล่ไปในแต่ละอย่างเนี่ยคือใส่ใจทุกรายละเอียดสะอาดน่ารับประทานทุกขั้นตอนเนี่ยคือใส่ใจมากมีอะไรบ้างคะสำหรับการทำผัดไทยในแต่ละอย่างก็จะมีในส่วนของหอมหอมแขกนะครับจะใช้เป็นหอมแขกครับถือว่าหอมใหญ่มากเลยอ่ะที่ไม่เอาหอมไทยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กไปเหรอคะใช่หั่นยากคือเราเตรียมงานวัตถุดิบเยอะมากครับคือดูแลลูกค้าแล้วก็เต้าหู้นะครับตัวฟูแล้วก็เชโป้ค่ะกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งเอามาทอดกรอบนะครับแล้วก็ถั่วลิสงบดครับค่ะอันนี้ก็คล้ายๆกับอ๋อน้ำบางท่านเรียกโลผัดไทยแต่ผมเรียกว่าน้ำน้ำผัดไทยอันนี้ก็ทำเองใช่ครับค่ะแล้วเดี๋ยวน้ำมะม่วงนี่เกี่ยวอะไรด้วยคะมะม่วงบางทีหรือว่าเป็นพ็อปเฉยๆบางทีคือเวลาผมกินผัดไทยตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าผัดไทยเรามันปรุงแต่งอ่ะมันรู้สึกมันไกลห่างกับธรรมชาติแบบนี้กินแล้วรู้สึกว่ามัน
มันด้านๆอ่ะมันเป็นผัดไทยเออรสชาติผัดไทยเป็นเส้นแต่รู้สึกว่าเราห่างไกลธรรมชาติก็เลยเอามะม่วงเนี้ยมาตัดรสชาติให้เรากลับมากลับเข้ามาเป็นธรรมชาติใช่ครับเหมือนคนที่กินข้าวกินกับและชอบจะกินผักด้วยประมาณนี้อย่างนั้นอย่างนั้นนะคะแสดงว่ามันต้องมีส่วนช่วยมั้ยนะนี่พี่อ้นคงไม่เอามาถูกไหมคะใช่แล้วส่วนผักก็จะมีหัวปลีหัวปลีใบบัวบกครับใบบัวบกใช่ครับใบกุ้ยช่ายค่ะอันนี้กินมากๆร้อนไหนนะนี่บอกเคล็ดลับกันด้วยแล้วด้านนี้ล่ะคะด้านนี้ล่ะคะตัวฝั่งนี้แตกต่างไม่ค่อยเจอตรงนี้จะเป็นส่วนของผัดไทยหลงกุ้งนะครับก็จะมีเครื่องกรอบจริงๆหน้าร้านจะมีทั้งหมด9อย่างครับวันนี้เตรียมไม่ทันขอโทษจริงครับได้มา7อย่างได้มา7อย่างแล้วที่ขาดคืออะไรบ้างคะก็ที่ขาดก็จะมีเดี๋ยวแป๊บนึงผมนึกไม่ออกก็คือจริงๆก็จะมีปลาหมึกมีปลาหมึกครับมีจะมีปลาอะไรนะปลากระตักปลากระตักครับปลากระตักปลากระตักอบกรอบอ๋อเป็นตัวเล็กๆของเพื่อนใช่ครับก็จะไปหาซื้อตามแถวท่าเตียนแถวอะไรเงี้ยมหาชัยเพราะว่าค่ะตัวนี้เป็นส่วนที่คนกรุงชอบกินกันค่ะจริงคนกรุงสมัยก่อนนะค่ะใช่ๆแล้วก็จะมีเนี่ยข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวครับไม่ใช่ข้าวเกี๊ยวกุ้งแต่ใช้ข้าวเกี๊ยวปลาข้าวเกี๊ยวปลาเพราะอะไรคะก็ถ้าเกินข้าวเกี๊ยวกุ้งรสชาติมันจะกลืนกันเกินไปให้มันนิดนึงให้มันแตกต่างนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างอ่ะจริงๆแล้วมันไปด้วยกันได้ดีกับผัดไทยค่ะว่าแล้วพี่อู๋หรือว่าให้พี่อ้นโชว์เลยไหมคะวันนี้เมนูเด็ดของเราให้โชว์ก่อนดีกว่าคะขอยกให้2เมนูนะครับเป็นผัดไทยกุ้งสดแล้วก็ผัดไทยนรกแตกโอเคเลยเอาผัดไทยนรกแตกก่อนเลยที่เป็นเมนูเด็ดของทางร้านนะคะเมนูลีลากันแล้วเดี๋ยวแบงก็ลองดูนะเผื่อว่าเดี๋ยวจะให้พี่อ้นสอนเรานะคะวันนี้มาสาธิต2เมนูอย่างที่พี่อ้นบอกคือผัดไทยกุ้งสดกับผัดไทยนรกแตกเอาอะไรก่อนดีคะนรกแตกไปพร้อมกันเลยครับอ๋อไปพร้อมกันเลยใช่อ๋อมันทำได้ในกระทะเดียวเลยเหรอคะคือทั้งหลายทั้งมวลทุกอย่างมันคือผัดไทยครับแต่ว่ามันแตกต่างกันที่ท็อปปิ้งเท่านั้นเองจริงๆผัดไทยนรกแตกที่ร้านเราจะเขียนเมนูว่าผัดไทยทรงเครื่องแต่ลูกค้าจะเรียกติดตามชื่อของเราครับชื่อร้านก็กลายเป็นผัดไทยนรกแตกไปค่ะเอ้านรกแตกคุณผู้ชมมาดูนี่ก็ใส่เครื่องเป็นเครื่องของผัดไทยเข้าไปแต่ว่าที่มีเด็ดก็คือลีลาการผัดไทยนี่แหละคุณผู้ชมคะนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะขาเตาจะเตี้ยไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยครับ ได้ข่าวมาว่ากระทะแตกไปหลายใบแล้วทำไมถึงแตกล่ะคะพี่ก็ด้วยจำนวนลูกค้าที่มาต่อเนื่องครับแล้วเมื่อก่อนคือเราผมไม่มีคนช่วยขัดกระทะให้หายากมากใช่ครับก็จะใช้กระทะอยู่ใบเดียวครับต้องการไหมคะที่มีสมัครเยอะเลยช่างแต่งหน้านี่เขายอมลาออกจากการเป็นช่างแต่งหน้าไปทำความสะอาดกระทะเลยนะคะเวลาจะใส่ไข่ก็ต้องโยนด้วยใช่ไหมคะมันเป็นลีลานะคะคือพี่อ้นบอกเลยว่าพี่อ้นเองจะไม่มีปัญหาเรื่องข้อมืออย่างแน่นอนเพราะเวลาผัดปุ๊บใส่ทุกอวัยวะทุกส่วนเลยจ้ะใส่กันเข้าไปเลยประมาณนี้สังเกตเป็นพ่อค้าที่แรงที่สุดในวงใหญ่ๆแล้วแหละนี่แล้วน่าจะเป็นพ่อค้าที่หล่อที่สุดในแถวนั้นแล้วด้วยส่วนใหญ่ก็แก่กันหมดแล้วนี่ถือว่าพ่อค้าเส้นไปใช่ครับปกติพี่อ้นคืนๆนึงวันๆนึงเนี่ยผัดประมาณกี่กระทะได้อะคะนับเป็นกระทะไม่ได้ครับคือต้องนับเป็นยังไงคะคือจริงๆแล้วคือผมจะผัดพยายามจะผัดให้ไม่เกิน5ที่ต่อกระทะนะครับเพราะว่ากระทะหน้า18นิ้วนี่ไม่น่าไม่จริงๆไม่ควรจะเดินมันใส่เยอะมากไม่ได้ใช่มันสเปซพื้นที่ในการให้ความร้อนมันค่อนข้างที่จะมีจำกัดใช่ครับร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะร้านเปิด17นาฬิกาถึง21นาฬิกาเนาะโอ้5โมงถึง3ทุ่มครับ3ทุ่มใช่ครับจริงๆเปิดแค่4แล้วก็จะมี5ชั่วโมงค่ะ5โมงถึง3ทุ่ม4ชั่วโมงได้ครับใช่ครับ4ชั่วโมงสุดยอดคือต้องบอกว่า4ชั่วโมงนี้ลูกค้าน่าจะแบบว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนเขาน่าจะอยากกินแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่พอเปล่าเวลาน้อยไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาขายหมดแล้วไงแค่นั้นใช่ไหมคือทำไมไม่เปิดให้ยาวกว่านั้นนะคะพี่อ้นคือวัตถุดิบจริงๆนะมันเราอยู่ข้างถนนครับวัตถุดิบเราไม่มีตู้แช่เย็นไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ใช่ครับไม่ได้ยกตู้เย็นมาวางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันอยู่ได้แค่4ชั่วโมงครับพอเลย4ชั่วโมงแล้วมันจะไม่ดีละค่ะมันจะเสื่อมครับก็พยายามจะขายไม่ให้เกิน4ชั่วโมงค่ะพอถึงเวลา3ทุ่มปุ๊บก็ทำการทิ้งของทั้งหมดครับ
จะเป็นสัญญาของเรากับลูกค้าครับลูกค้าใช่ครับว่าเราจะไม่ใช้ของเมื่อวานมาอย่างนี้คนก็ต้องไปตั้งแต่สมมติ3โมงหรือ4โมงเย็นเพื่อไปต่อคิวเลยไหมคะอ๋อจะโทรมาล่วงหน้าครับลูกค้าจะรู้เวลาครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงร้านเนี่ยแทบจะไม่ได้มีลูกค้าที่มาใหม่เนาะน่าจะเป็นลูกค้าที่โทรมาสั่งแล้วเราก็มาถึงก็ทำตามออเดอร์ทำตามออเดอร์เสร็จแล้วลูกค้าก็มาเอาถูกไหมประมาณนั้นบางวันโทรมาสั่งคือไม่สามารถรับหน้าร้านได้เลยไม่สามารถรับหน้าร้านได้เลยเขาแสดงว่าไปแล้วอ่ะก็มีทั้งโทรสั่งได้ด้วยแล้วก็มายืนต่อแถวเข้าคิวกันได้ด้วยคุณผู้ชมก็ดีที่สุดครับมีอยู่แค่300ที่นะครับดีที่สุดแต่ว่าในส่วนที่ลูกค้าที่มาก็ไม่อยากให้มาเสียเที่ยวครับก็พยายามจะผัดรับรองให้ครับสุดยอดนี่เป็นการผัดไทยในสตูดิโอเลยนะคุณผู้ชมพร้อมรุ่งไปทั่วสตูดิโอนะคะตามร่มกันร่มตอนนี้เป็นบ่าย2กันเป็นแถวเลยค่ะถึงว่ากระทะแตกดูลีลาพี่คุณสุดยอดลีลาสุดยอดมากๆเลยนะคะโอ้น่าคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปชิมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันแป๊บหนึ่งใครที่เป็นคอบันเทิงนะคะวันนี้ Channel 8 Entertainment ก็มีข่าวบันเทิงมาฝากกันด้วยส่วนรสชาติของผัดไทยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาชิมริมรองว่าผัดไทยนรกแตกนั้นจะแซ่บเวอร์ขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะกับบล็อกซุปตานะคะในรายการ Channel 8บันเทิงนั่นเองค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาฝากผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าจ้ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นโป่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวัน King Power จัดปาร์ตี้ส่งท้ายซียูซุนปาร์ตี้ลดบทห้าง 70% และเตรียมพบกับประสบการณ์ใหม่ปลายปีนี้ป้องนวัดเครียดใช่ไม่ใช่หนุ่มในคลิปพาสาวขึ้นคอนโดน้ำตาลแจงรวมหน้ารุ่นพี่สาวแก้มจนไม่กล้าร่วมงานเดียวกันจริงหรือKing Power นะคะจัดปาร์ตี้ส่งท้ายนะคะเซลกว่า 70% กันเลยทีเดียวค่ะนะคะลดบทห้างนะคะพร้อมกับเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะสำหรับกลุ่มบริษัท King Power ผู้นำธุรกิจปลอดภาษีอากรระดับสากลนะคะได้มีการจัดอีเวนต์ของประวัติศาสตร์นะคะมากรรมลดบทห้างซียูซุนเซลปาร์ตี้ส่งท้ายปรับโฉมใหม่ครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะนะคะด้วยการเนรมิตพื้นที่ชั้น1ของ King Power ถนนรางน้ำนะคะให้กลายเป็นงานปาร์ตี้สุดชิคใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมชมไฮไลท์นะคะแฟชั่นโชว์จากพี่หนุ่มป้องนวัตที่มาคู่กับน้ำตาลชลิตานะคะพร้อมสนุกไปกับคอนเสิร์ตสุดพิเศษนะคะของคุณบุรีนบุญวิสุทธ์นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะผมก็ทำงานกับคิมพาวเวอร์มาหลายปีนะครับก็แอบใจหายนิดหน่อยเพราะว่าเราก็ช็อปที่นี่มาหลายปีอะไรเงี้ยเหมือนเป็นที่เดินประจำแล้วพออยู่วันนึงแบบว่าอุ๊ยจะต้องทุบทิ้งจะต้องอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าก็รอคอยเพื่อสิ่งใหม่ๆดีๆใหม่ๆมาในปลายปีแต่ว่าตอนนี้ใครมาก็ยังช็อปได้นะครับตรงบูแมนเดินไปประมาณไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วก็ฝากแฟนๆ King Power นะใครที่ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศนะฮะก็มาช็อปของในราคาดิวตี้ฟรีซึ่งถูกกว่าที่อื่นนะครับหรือใครไม่ได้เดินทางเนี่ยก็มาได้สินค้าบางอย่างเราก็เป็นป้ายฟ้านะครับสามารถเอาออกได้เลยนี่เชิญชมแล้วก็รอคอยกับดิวตี้ฟรี King Power ที่รางน้ำชมใหม่ในปลายปีนี้ครับเอาสักหน่อยอีกหนึ่งข่าวนะคะสำหรับประเด็นของคุณป้องนวัตนั่นเองค่ะนะคะล่าสุดมีกระแสข่าวลือนะคะว่าพี่ป้องเนี่ยแอบพาสาวขึ้นคอนโดค่ะนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่ป้องเรื่องนี้จริงหรือมั่วชวนหรือไม่เดี๋ยวเราสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะครับก็อ่านได้อ่านจากเว็บไทยรัฐใช่ไหมฮะไทยรัฐอยู่ไหนเนี่ย นี่ มารับผิดชอบด้วยนะ ครับอ่านแรกๆเอาตรงก็มีเอ๊ะหรือเราวะผู้เล่นผู้เล่นไม่หรอกครับเพราะผมดูแล้วเขาบอกขาวนี่ก็ไม่ใช่ผมแล้วแหละแล้วก็จริงเราก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นมั้งคือเพื่อนๆเนี่ยส่งมาให้ดูว่ามึงหรือเปล่าแซวบอกไม่ใช่ละมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคิดว่าจากที่บรรยายในข่าวก็เหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็ไม่น่าจะใช่นะครับไม่ใช่เราอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่มั้งไม่ใช่มั้งถ้ามันใช่ทำไงวะเนี่ยไม่ใช่หรอกครับทำไมต้องมีมั้งพี่แบบเหมือนไม่แน่ใจไม่หรอกคือเราคือถ้าคนที่ไปใช่คนนั้นน่ะผมก็ไม่อยากจะโยนความกดดันหรือว่าเขาทำอะไรไม่ดีจังเลยคือยังให้แบบสบายๆแบบอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าใครไม่โดนไม่รู้หรอกมันอาจจะแบบว่า
เซ็งมากอะไรมากก็ได้อะไรเตะเลยไม่ใช่เราแน่นอนไม่น่าใช่นะเพราะหัวขาวนี่ผมไม่ขาวเลยไม่เผื่อไปมีคลิปแน่นอนไม่มีครับไม่มีครับไม่กลัวว่าจะมีคลิปหลุดออกมาใช่ไหมพี่ถ้ามีเดี๋ยวมาสั่งกันใหม่ได้คิดว่าไม่มีนะถ้ามีไม่มีไม่มียังคงเป็นประเด็นให้จับตามองกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับนางงามรุ่นพี่น้องแก้มกวินตานะคะส่วนน้องน้ำตาลชลิตาเนี่ยว่าทั้งคู่ยังเกาเหลากันจริงหรือไม่นั่นเองค่ะวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องน้ำตาลงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะงานเมื่อวานเหมือนเป็นการนางงามอ๋อคือหนูติดถ่ายงานไม่ได้ชิวค่ะก็เลยไม่ได้ไปหลายคนมองว่าแบบไม่อยากไปเจอกันในงานเดียวกันโอ้ยหนูติดถ่ายงานต่างจังหวัดค่ะก็บินกลับมาไม่ทันแล้วก็แบบมีภาพทำมาอยู่บอกว่าแบบอยากให้ไปงานอยู่แต่ว่าพอดีกับติดงานก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้เป็นการเรียนงานจนหลบหน้าไม่เมื่อวานนี้หนูบินกลับมาถึง3ทุ่มกว่าแล้ว4ทุ่มหนูกลับมาไม่ทันจริงๆงานนี้ติดต่อไปนานก็หนูไม่รู้เหมือนกันนะคะหนูก็รู้รายละเอียดแค่แบบว่าหนูต้องไปทำงานทำอะไรสักแค่นั้นอย่างเดียวเหมือนในเนื้อข่าวบอกว่าเรื่องค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยเขาไม่สู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่รู้ค่ะไม่อยากจะชี้แจงนะกับคนที่บอกว่าเราไม่อยากไปเจอหน้าหลบหน้าอะไรคือจริงๆแล้วตันก็ติดงานถ่ายงานที่ต่างจังหวัดนะคะก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าวันนี้ก็กลับมาช้าด้วยจริงๆถ้าเจอหน้าอะไรคุยกันได้ใช่ไหมตันได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมขาวันนี้โบกัสเอาข่าวบันเทิงจัดเต็มมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนฝากติดตามนะคะรายการชั้นยศ8บันเทิงนะคะทางช่องชั้นยศ8 Thailand นั่นเองค่ะนะคะเวลาเดียวกันนี้วันนี้ต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคนดังขอโชว์นะคะกับนี่เลยผัดไทยนรกแตกนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราเพิ่งผัดเสร็จนะคะเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการจะนำมาใส่ถ้วยเนี่ยหรือว่าใส่จานเนี่ยไม่ธรรมดาไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นผัดเสร็จตักใส่จานให้แล้วก็จบแค่นั้นนะคะแต่อันเนี้ยเขามีอุปกรณ์อะไรอีกคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะก็จะมีไข่ครับอันนี้เขาเรียกไข่รังนกครับไข่รังนกก็คือใช้ไข่ใช่ครับจะเป็นไข่ที่ทำการร่อนให้เป็นเส้นๆเหมือนรังนกครับบางท่านเรียกรังไข่รังไข่ผมฟังดูไม่ค่อยชอบไม่ถูกภาพเลยขอเรียกไข่รังนกดีกว่าไข่รังนกดีกว่าเอ็กเบอร์เน็ตนะครับโอเคอันนี้คือเอามารองใช่ครับจะมาทำเราจะทำการห่อไข่นะครับขออนุญาตทำการห่อก่อนนะครับวิธีการห่อคือถ้าเกิดสมมติมีรังนกอย่างนี้อันนี้เรียกว่าผัดไทยนรกใช่ไหมคะอ๋อจริงๆหน้าร้านจะใส่ให้ทุกห่อทุกจานเลยครับทุกแบบใช่ครับเริ่มต้นในการผัดเหมือนกันแล้วก็จะมีห่อแบบเต็มฟองก็มีค่ะเดี๋ยวจัดให้ดูเต็มฟองค่ะคือเหมือนทั่วไปเหมือนร้านทั่วไปที่เขาขายกันเนาะเต็มฟองนี่โอเคครับ1ที่นะครับ1ที่ได้แล้วบางทีหน้าร้านไม่ทันนะครับต้องขออภัยจริงๆครับค่ะปึ๊บเป็นอย่างนี้ว้าวโอเคน่าทานจังเลยอ่ะขออนุญาตวางนะครับค่ะวางเสร็จแล้วก็มีท็อปปิ้งขออนุญาตเอาของจากตรงนี้เลยนะค่ะหยิบได้เลยค่ะครับนี่คือเครื่องเคียงเครื่องเคียงผักของเขาก็เป็นผักที่สดทุกอย่างต้องสดน่ารับประทานคุณผู้ชมคือสดในวันที่ขายเลยครับแล้วก็ทิ้งเลยถ้าเหลือก็ทิ้งใช่ครับส่วนใหญ่ถั่วงอกจะไม่เหลือไม่พอที่ซ้ำไปคือก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยว2ร้านแถวนั้นนะครับก็จะแบ่งให้ร้านก๋วยเตี๋ยวไปใช้คือผมบางทีผมไม่ทันขายไม่หมดก็ค่ะนะครับเลยค่ะว้าโอเคอันนี้เสร็จหรือยังคะนี้หรือว่ายังยังไม่เสร็จครับอ๋อมีอะไรคะมะม่วงรู้สึกจะทันไหมมะม่วงได้ค่ะได้เลยค่ะขออนุญาตคุณมะม่วงก่อนนะครับหั่นมะม่วงนะคะคืออันนี้ทุกอย่างเนี่ยคือพี่อ้นบอกว่าทำสดๆนะคะไม่มีการเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าเราต้องการความสดนะคะต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้ชิมของที่แบบว่าเพิ่งทำสดๆอย่างมะม่วงเนี่ยไม่ปอกไว้เพราะอะไรถ้าปอกไว้ปุ๊บมันก็จะดำครับดำก็เลยต้องขอปอกสดๆนะคะ
นี่คือลงมือทำทุกอย่างคือขั้นตอนเองเลยอ่ะจริงจริงมันไม่ลำบากเลยนะพูดจริงค่ะบางท่านเตรียมไว้เลยผมว่าค่ะมันไม่นี่เนาะมันต้องแบบว่าสดๆนี่ก็กรอบเพราะต้องมีการทอดก่อนคือมาทานก๋วยเตี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีกระเทียมเจียวผมก็ผัดไทยมีหอมเจียวครับหอมเจียวกับกุ้งแห้งเจียวใช่ครับครับขออนุญาตวางแป๊บนึงนะครับได้เลยค่ะจัดเป็นเมนูสุดฮิตของเรานะครับคือผัดไทยนรกแตกมีเครื่องเคียงแบบนี้คุณผู้ชมมีข้าวเกรียบมีปลาหมึกนะคะปลาสวรรค์อบกรอบนะครับปลาสวรรค์อบกรอบปลาหมึกอบกรอบครับปลาหมึกอบกรอบมะม่วงหิมพานต์ใช่ปลากงปลากรอบก็มีคุณผู้ชมคะโอยน่ารับประทานมากค่ะลูกค้าประจำเราจะสั่งกันนะครับสั่งเป็นจำนวนมากครับบางท่านมาที30 40ที่ต้องขออภัยจริงๆนะครับมันไม่ทานจริงๆครับลูกค้าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยพี่อ้นมีลูกมือช่วยไหมคะก็จะมีลูกน้องที่เราพยายามเทรนแล้วหลายท่านมาช่วยกันก็มืออาชีพครับทุกคนเทรนจากมือเองใช่ครับมีกุ้งด้วยอ๋อนี่ไงกุ้งสดที่เขาว่าก็คือตัวกุ้งเลยเพราะว่าเอาจริงๆเลยผมเป็นคนที่เรื่องมากๆครับเห็นลูกน้องบ่อยมากครับลูกน้องเข้าออกคือถ้าใครไม่โอเคแล้วก็พัฒนาไม่ได้แล้วก็เรียนเชิญเรียนเชิญออกไปค่ะออกเลยค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับเฮ้ยน่าทานจัดเต็มมากพี่อ้อนปกติแล้วจานนี้ราคาเท่าไหร่คะราคา75บาทครับทั้งหมดเนี่ยนะไม่ถึง100ใช่ครับ75บาทคุณขานี่ฉันคิดว่า120ใช่ฉันคิดว่า120จริงเพราะว่ามันเครื่องเคียงอะไรมันก็เยอะแล้วก็แบบกุ้ง3ตัวอุปกรณ์ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นผัดไทยกุ้งสดก็จะไม่มีเครื่องนี้ถ้าเป็นนรกแตกก็จะมีทั้งหมดนี้อ๋อนี่คือนรกแตกแต่ถ้าไม่มีกุ้งถ้าไม่มีกุ้งก็จะกลายเป็นผัดไทยหลงกุ้งอ๋อหลงกรุงกันไปใช่ครับหลงกรุงเธอแล้วทำไงได้มีกี่เมนูที่ร้านพี่อ้นคะที่ร้านหลักๆคือผัดไทยทั้งหมดเลยครับก็จะมีผัดไทยกุ้งกรอบผัดไทยกุ้งสดผัดไทยหลงกุ้งผัดไทยนรกแตกครับประมาณนี้3 4เมนูใช่ครับราคาเท่ากันหมดไหมคะก็ในส่วนของกุ้งกรอบนะครับก็จะ40บาทเนาะ40บาทแล้วก็เรียงตามราคาเลยนะหลงกุ้งเป็น50บาทกุ้งสด65บาทแล้วก็นรกแตก75บาทครับไม่แพงเลยนี่เกิดขึ้นแท้นี่คือแพงสุดแล้วคุณ75บาทนี่คือแพงสุดแล้วใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่พอใจครับขอพิเศษกว่านี้ได้ไหมขอห่อไข่เต็มฟองขอเพิ่มกุ้งอีก 4-5 ตัวได้ไหมอ๋อตามใจครับแต่ถ้าสั่งเพิ่มแล้วห้ามลดนะถ้าลดมีงอนสุดยอดเมนูไหนขายดีที่สุดนะคะพี่อ้นก็จะเป็นในส่วนของเมนูหลงกุ้งนะครับแล้วก็ในส่วนของนรกแตกสองเมนูนี้ใช่ลูกค้าบางท่านแพ้กุ้งไม่ต้องหนักใจครับตามใจหมดผัดให้แยกให้ครับค่ะโอ้โหตามใจขนาดนี้ถึงว่าล่ะลูกค้าแบบมากันเยอะมากคือเขาบอกว่าลูกค้าเขาเนี่ยจากเมื่อ2ปีที่แล้วที่เคยมากินทุกวันนี้ก็ยังมากินเมื่อ4-5ปีที่แล้วก็ยังมากินอยู่นะคะแต่มีการไปแบ่งลูกค้าด้วยว่าพี่นึกถึงผมเดือนละครั้งก็พอถ้าพี่มาทุกวันผมทำไม่ไหวใช่ครับโอ้มีอย่างนี้ด้วยอ่ะมีแต่คนแบบอยากได้ลูกค้าเยอะๆแต่นี่คือเน้นคุณภาพจริงๆจริงๆแล้วอ่ะถ้าจริงๆนี่คือผัดไทยรสชาติสำเนียงชาวธนบุรีนะชนบุรีอะคะหรือชนชาวฝั่งธนบุรีใช่ครับถ้านึกถึงฝั่งพระนครก็ไปอีกร้านนึงแต่ถ้านึกถึงฝั่งผมขอเรียนเชิญครับมานี่ใช่ครับเป็นร้านเดียวที่ต้องบอกเลยว่าต้องไปชิมถ้าไปถึงฝั่งธนถูกไหมคะใช่ครับค่ะมาชิมกันดีกว่าคุณผู้ชมจัดเต็มซะขนาดนี้อูเองก็อยากจะรู้ว่าหน้าตาน่ารับประทานในรกแตกแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงเลยค่ะมาแล้วขอคนละคำสองคำนะคะจริงจบไปที่นี่ก่อนเลย คืออูชอบตรงที่ว่าแม้กระทั่งหอมเจียวแล้วก็กุ้งเนี่ยคือมีความกรอบคือทุกอย่างมันคุณภาพอะคุณผู้ชมเราเห็นวัตถุดิบแล้วเราก็รู้สึกว่าปลื้มปริ่มนะปกติแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าอาหารข้างทางจะสะอาดหรือเปล่า อันนี้สะอาดจ้ะเราเห็นทุกขั้นตอนก็ทางร้านเราจะมีค่านิยมของร้านครับซึ่งจะเทรนลูกน้องประจำคือเราเลือกที่เกิดไม่ได้ครับค่ะร้านผมเกิดข้างถนนครับค่ะแต่ผมไม่จำเป็นต้องทำเหมือนข้างถนนจริงจริงจริงนะคะทีนี้คิดถามพี่อ้นนิดนึงว่าเราไม่คิดจะย้ายร้านหรอแบบไปเปิดร้านใหญ่ๆกว่านี้จ้างลูกน้องเป็นสิบๆคนจะได้มีลูกค้ามาแบบเป็นร้อยๆอะไรอย่างเงี้ยวางแผนไว้ในส่วนของ
ต้นปีหน้าเนาะคือช่วงนี้คือเราจะมีส่วนของลูกค้าใหม่มากันเยอะมากครับซึ่งบางทีลูกค้าที่โดนหลอกมาจากหลายๆรายการมากินที่ร้านแล้วก็มากินกันอย่างต่อเนื่องก็ตอนนี้ขออยู่รับรองลูกค้าจนถึงสิ้นปีนะครับแล้วยังไงปีหน้าขยับขยายกันก็ติดตามกันครับในเพจของผัดไทยนรกแตกนะครับเจริญรัตน์1วงเวียนใหญ่ครับครูดิฉันจะเจริญรัตน์1วงเวียนใหญ่ใช่ครับต้องอธิบายทางนิดนึงว่าถ้ามาจากทางนี้จะต้องอยู่ฝั่งไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางคนอาจจะไม่รู้อย่างเงี้ยคือบางท่านสะดวกเดินทางรถไฟฟ้า BTS เนอะแนะนำให้ลงทางสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วก็ลงมาเรียกวินมอเตอร์ไซค์ครับหน้าปากซอยบอกว่ามาร้านผัดไทยนรกแตกค่ะลงสถานีวงเวียนใหญ่เลยไหมใช่ครับวงเวียนใหญ่เลยครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์จะพาท่านมาเองครับหรือท่านที่ขับรถมาติดไฟแดงอยู่ผ่าไฟแดงเลยครับให้ตำรวจจับแล้วถามตำรวจเลยจะดีเหรอถ้าผมเสียค่าปรับแล้วเขาพามาหาโอเคนะคือต้องบอกเลยนะว่าร้านเนี้ยอร่อยจริงๆนะฮะนี่น้องแบงค์ชิมไปเมื่อกี้1คำแต่เมื่อกี้พูดเล่นนะขาไปแดงจะทำนะครับไม่ดีนะที่ไม่ดีครับมาบอกรสชาติกันหน่อยอุ้มไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นผัดไทยที่คิวแน่นมากเพราะว่าระหว่างที่รับประทานไปทุกอย่างมันกลมกล่อมปกติอุ้มเจอผัดไทยจะเลี่ยนๆแต่อันนี้มันลงตัวแล้วก็กุ้งของเขาเนี่ยกรอบปลากรอบน่ารับประทานแล้วผัดไทยอ่ะมันมีความเข้มข้นมันถึงรสถึงชาติมากๆบอกได้เลยว่าเป็นผัดไทยที่มันไม่เลี่ยนมันมีสิ่งที่ตัดกันมีมะม่วงมีความเปรี้ยวของมะม่วงนิดนึงแล้วก็คือมันเป็นผัดไทยที่อุก้าบอกได้เลยว่าตั้งแต่กินผัดไทยมาในชีวิตเจ้านี้อร่อยที่สุดถูกต้องครับนี่กินไปเห็นด้วยคือบางวันกินเลยไม่หยุดกินเลยคือบางวันจะมีทัวร์ฝรั่งมาลงนะค่ะก็จะเห็นลูกค้าฝรั่งนั่งเต็มร้านเลยอย่าตกใจครับร้านผัดไทยเนาะค่ะครับผมข้อดีของร้านนี้คือเราทำให้รสชาติมันอยู่ตรงกลางระหว่างคนไทยกับฝรั่งได้ฝรั่งกินชอบคนไทยกินชอบค่ะโชคดีมากครับคือแล้วเราก็เป็นความโชคดีด้วยที่คนไทยได้กินของดีในราคาที่สุดคุ้มอ่ะ75บาทคุณผู้ชมภัตตาคารโรงแรมยังไม่อร่อยเท่านี้เลยนะคะแล้วก็เราเห็นวัตถุดิบเห็นถึงความใส่ใจของพ่อค้าดังนั้นวันนี้พี่โอ้นมาบอกต่อซีดีแบบนี้แล้วใครที่สนใจโทรไปสอบถามกันได้เลยนะคะที่0813519390ค่ะ Facebook ก็มีเหมือนกันหนูผัดไทยนรกแตกเจริญรัก1วงเวียนใหญ่อย่างนี้พี่โอ้นถ้าเกิดหลายคนสนใจอยากที่จะจ้างไปสมมติมีงานข้างนอกมีรับมั้ยคะเงินมาผ้าหลุดครับไอ้ย่าไปหมดครับแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่มีเวลามาทานนะครับก็แนะนำให้ทานแถวบ้านเพราะว่าแถวบ้านก็อร่อยเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเชื่อว่ารักแท้มันแท้ใกล้ชิดเนาะนี่ครับผมมีแผนไหมว่าในอนาคตอาจจะมีเดลิเวอรี่ในส่วนนี้ก็มีในส่วนของแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันที่เข้ามาซัพพอร์ตครับในส่วนของลาล่ามูฟหรือไลแมนซึ่งก็ตรงนี้เราจะให้เครดิตของทางไลแมนนะคือพยายามจัดเมื่อไลน์แมนมาส่งจัดให้เขาไม่เกิน15นาทีเพื่อไปส่งลูกค้าอ๋อก็มีเพราะฉะนั้นใครอยู่บ้านบอกอยากกินผัดไทยนรกแตกใช่ครับโทรสั่งไลน์แมนเลยจะหยุดทุกวันจันทร์นะครับไลน์แมนโทรมาวันจันทร์เต็มเลยครับยังไงช่วยบอกไลน์แมนด้วยนะครับเอาวันจันทร์ไม่ขายใช่ครับขายทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะในช่วงเวลาก็คือย้ำอีกรอบนึงดีกว่าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะก็จะเริ่มตั้งแต่17นาฬิกานะครับจนถึง21นาฬิกาครับถ้าลูกค้าเยอะมากจะลากยาวจนถึง22นาฬิกา1ชั่วโมงครับคือเป็นการรับรองลูกค้าเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวนะยังไงไปรับประทานรับรองไม่ผิดหวังอุการันตีอุคอนเฟิร์มอุบอกได้เลยว่าอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆนะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้ค่ะยังไงก็ตามแต่ฝากไว้ด้วยผัดไทยนรกผีนะคะแล้วก็ย้ำเบอร์โทรศัพท์เลยนะโทรไปสอบถามเส้นทางหรือว่าโทรไปสั่งกันได้0813519390ค่ะวันนี้แหมจัดเต็มซะขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมน้องแบงของเราก็ได้รับประทานไปแล้วอุคอนเฟิร์มแล้วอ่ะแบงเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกนะคะว่าปกติเนี่ยแบงเป็นคนไม่ค่อยทานผัดไทยเพราะว่าเป็นคนไม่ทานถั่วงอกแต่วันนี้จะบอกว่าถั่วงอกไม่ใช่อุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคเลยกินแล้วรู้สึกแบบมันลื่นคอมันไม่ติดคอมันแบบรู้สึกว่าโอเคมากเลยแล้วก็ที่สำคัญนะท็อปปิ้งเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะบางคนทานผัดไทยรู้สึกเลี่ยนแต่ผัดไทยของพี่อ้นไม่เลี่ยนเลยเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเขาเรียกอะไรท็อปปิ้งต่างๆอ่ะมันมาช่วยดึงกันไงอย่างที่พี่อ้นบอก
อย่างมะม่วงที่พี่อ้นบอกอ่ะมันใช่เลยอ่ะเพราะปกติเราไม่เคยเห็นมาอยู่ในผัดไทยอยู่แล้วนะคะแต่พอมารวมปุ๊บมันก็ลงตัวเข้ากันพอดีผัดกันดีนี่แหละโอเคมากๆเลยนะขอยกนิ้วให้เลยค่ะนะฮะการันตีว่าอร่อยจริงๆค่ะใช่แล้วผัดไทยนรกแต่เจริญรักหนึ่งวงเวียนใหญ่ไปชิมกันได้รับรองว่าติดใจทุกคนวันนี้ขอบคุณพี่อ้นด้วยนะคะที่มาโชว์ลีลาการผัดไทยที่แบบสุดยอดมากๆนะและที่สำคัญรสชาติถือว่าเด็ดถือว่าโดนถือว่าคุ้มจริงๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเอาล่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะปิดด้วยการผัดโดยการที่ให้พี่อ้นโชว์ผัดกันอีกรอบเอาลีลาเด็ดๆแล้วจะพูดแบบเด็ดทิ้งท้ายเลยจะช่วยไปยกมือนะจะด้วยนะคุณผู้ชมอะไรอย่างนี้ใช่ส่วนพรุ่งนี้มาเจอกันกับเราได้กับรายการคนดังขอโชว์นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมแบบนี้11 โมงโดยประมาณจนถึงเที่ยงครึ่งวันนี้ลากันไปด้วยลีลาเด็ดของผัดไทยนรกแตกขอบคุณพี่อ้นแล้วก็ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะมาเลยHey.